สวัสดีครับพบกับสยามพิบูลคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวงานประกวดนะครับผมของTPKC นะครับผมก็คือไทยพิทบูลคอนเนลคลับนะครับผมเป็นงานไทยเพชรนะครับผมเป็นงานไทยพิทบูลนะครับอยู่ห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับก็จัด2วันนะครับผมเมื่อวานแล้ววันนึงนะครับผมเมื่อวานก็จะมีไต่ผนังนะผมแล้วก็ลากน้ำหนักนะครับผมแล้วก็วิ่งด็อกแดกนะครับผมวันนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะผมแล้วก็หลักๆนี่คือประกวดนะครับผมประกวดนี่ก็คือช่วงบ่ายนะครับผมก็งานนี้ผมไม่ได้แจ้งล่วงหน้ากับพี่ๆน้องๆนะผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมใครที่เห็น EP นี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆรวมสำหรับงานนะครับผมว่าเขาจัดใหญ่แค่ไหนนะผมแล้วก็มีน้องหมานะครับผมน้องหมาเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ละตัวสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอีกอย่างนึงผมจูงหมาพี่ประกวดด้วยนะครับตัวหนึ่งนะผมเป็นสีมือนะผมชื่อ LM นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมที่งานนะผมปะวันนี้อากาศดีมากครับพี่ๆน้องๆดูดิโหยดูท้องฟ้าสวยมากครับผมครึมฟ้าครึมฝนนะครับผมดูครับผมบรรยากาศนะผมของมอเตอร์เวย์นะครับผมระหว่างพัทยานะผมไปกรุงเทพนะครับครับผมตอนนี้ก็รับ LM แล้วนะครับแน่ LM ครับผมนั่งท้ายแคปนะครับเห็นไหมครับ LM เนี่ยประมาณนี้นะครับก็มากับพี่นะครับงานเริ่มประกวดบ่ายโมงนะผมน่าจะเป็นรุ่นไซส์ไซส์เด็กนะครับผมไซส์เบบี้ก่อนนะครับแล้วก็มารุ่นก็มีประกวดก็จะมี3เดือนนะผมเริ่มประกวดก็อายุ3เดือน3เดือนถึง6เดือน6เดือนถึง9เดือนแล้วก็9เดือนถึงขวบ1ขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะผมสำหรับเกณฑ์การประกวดอายุนะครับแล้วก็2ปีขึ้นไปประมาณนี้ครับนี่ LM LM ว้าวโอเค EP นี้เป็นกำลังใจให้ LM ด้วยนะครับเดี๋ยวไปสนามกันครับผมไปตอนนี้ก็ถึงห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่คือลานจอดรถนะครับผมบนดาดฟ้านะครับผมของห้างนะครับนะเดี๋ยวเราไปหา LM กันนะครับผมพอดีเอา LM ไปลงตรงที่เข้างานนะครับผมแล้วก็ผมก็เอารถยนต์มาจอดนะครับผมตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดู LM กันครับตรงนี้จะเป็นที่ลงหมานะครับลงน้องหมาครับเป็นด่านฟ้าอีกที่หนึ่งนะครับให้ดูบรรยากาศบริเวณรอบนอกของเดอะมอลล์บางกะปินะครับครับประมาณนี้มาดูกันเนี่ยรถบางส่วนเอาน้องหมามาลงครับนี่ของพี่ๆแกนะครับผมบางส่วนก็มาแล้วนะครับนี่ก็จะมีท่าสำหรับน้องอื้อนะครับนี่ LM ครับนี่คือ LM นะครับครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ LM ด้วยนะครับเดี๋ยวพา LM เข้างานก่อนนะครับThank you.
เดี๋ยวลงทะเบียนประกวดกันนะครับรุ่นแรกที่เราทำการประกวดนะครับเป็นรุ่น36ได้เบอร์ประกวดมาแล้วนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเตรียมเอาเองนะครับไปตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วครับผมรุ่นเล็กนะครับนะบรรดาซุ้มนะครับเป็นของฟินนะครับผมแล้วก็โบโบบนนะครับซุ้มรายการอาหารนะครับอันนี้เป็นวิ่งด็อกแดกนะครับวิ่งด็อกแดกการประกวดโดยทั่วไปเราจะต้องมีการดูเรื่องจิตประสาทและควบคุมได้จริงๆหมาประกวดควบคุมได้อยู่แล้วครับแต่เราจะต้องสร้างมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้คนภายนอกได้รับรู้และยอมรับกับพิษบูมากขึ้นปัจจุบันเนี้ยวงการสุนัขประกวดพิษบูแบนด็อกแม้กระทั่งแอฟริกันโบบัวเนี่ยทุกคนเนี่ยเดินเข้าสนามควบคุมได้อยู่แล้วครับหมาวันนี้130กว่าตัวยังไงไม่มีกัดคนไม่มีกัดเจ้าของแน่แล้วคนที่มาดูงานก็จะไม่มีการกัดแน่เพราะว่าเจ้าของควบคุมนะครับควบคุมโดยการที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีสายจูงเดี๋ยวเจ้าของจะสั่งให้เบลลี่มาช่วยปีใหม่นะครับวันนี้เราไม่ได้โชว์เดียวนะครับเราผู้เลี้ยงคุณภาพ3-4ท่านมาให้รู้ว่าการเลี้ยงพิบูเนี่ยอยากคิดไปเลี้ยงว่าจะเอาไปเฝ้าสวนจะเอาไปเฝ้าฟาร์มเฝ้าไร่ผิดวัตถุประสงค์นะครับร้อยกว่าปีที่แล้วเขาเอาพิษบูมาเพื่ออะไรครับเขาเอาพิษบูมาเพื่อเป็นเกมกีฬาล่านกเป็ดน้ำล่าวัวกระทิงผมถามว่านกเป็ดน้ำเนี่ยพิษบูมันวิ่งไปทีเดียวอ่ะ 4-5 ตัวทำไมมันไม่วิ่งมากัดเจ้าของทำไมมันไม่วิ่งมากัดกันเองเพราะเขารู้หน้าที่เขารู้เป้าหมายแต่ทุกวันนี้คนที่เลี้ยงพิษบูตามกระแสนะครับเมื่อนำไปเลี้ยงแล้วขาดความรู้ความเข้าใจหรือว่าเอาไปเฝ้าสวนเฝ้าไร่ปล่อยให้อิสระตามธรรมชาติสุดท้ายแล้วมันจะเกิดปัญหาให้กับสังคมนะครับหลายคนจะไม่เข้าใจนะครับจะไม่เข้าใจว่าปัญหามันเกิดจากหมาหรือเกิดจากคนแต่เราไม่ได้ปกป้องหมานะครับหลายคนปกป้องหมาคือผ้าขาวเมื่อสุนัขกัดเจ้าของตายแล้วแบบนี้ควรจะต้องส่งต่อมือต่อไปไม่ใช่นะครับน้องน้ำหลักสากลคือเมื่อสุนัขตัวนั้นสตาร์ทหรือกัดคนตายแล้วเนี่ยเราควรทำลายทิ้งเพราะเราไม่สามารถมั่นใจว่าเขาจะเป็นแบบนั้นได้อีกเมื่อไหร่เพราะมันเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องในต่างประเทศก็ทำเช่นนั้นถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นวันหนึ่งเราก็จะถูกเขาห้ามเลี้ยงห้ามเลี้ยงในประเทศได้เลยครับเพราะในประเทศอังกฤษเดนมาร์กพวกนี้เขาไม่ให้ที่ปูเลี้ยงนะครับพิษบูนะครับห้ามเลี้ยงเด็ดขาดคือถ้ามันสตาร์ทกัดคนตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องพูดสุสลีมครับก็คือภาษาเขาคือฉายาให้หลับนะครับเพราะว่าเมื่อไรนะครับที่มันสตาร์ทแล้วเจ้าของไม่สามารถควบคุมได้แล้วพร้อมเท่ากับว่าเจ้าของไม่สามารถที่จะดูแลสุนัขให้อยู่ในความสามารถการควบคุมเราได้นะครับให้เดลี่อยู่นี้ก็จริงนะครับแต่เมื่อไรที่หลุดแล้วมันควบคุมยากเพราะฉะนั้นนะครับบอกไว้ก่อนคนที่เลี้ยงต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็รักลืมนะครับอายุสุนัข10-15ปีนะครับถ้าเดี๋ยวให้เบลลี่เริ่มก่อนเลยนะครับเราจะโชว์ยังไงครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ให้ดูให้รู้ว่าเหยื่อเนี่ยถูกจับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทีนี้ป้าจะปล่อยเลยนะครับเราขอขอบคุณน้องปีใหม่นะครับเบลลี่แล้วก็ทีมงาน
ครับขอเรื่องปีใหม่นะครับเป็นถุงครับให้ช็อปเปอร์เนี่ยใส่เขาเรียกที่ปิดตาเวลาคนนอนนะครับแล้วเดี๋ยวเป็ดน้อยตัวนั้นไปอยู่กับใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคครับใช่นี่ที่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ช็อปเปอร์ไปใส่อะไรเดี๋ยวกลิ่นมันพิษเดี๋ยวให้ช็อปเปอร์ดมกลิ่นก่อนนะครับถ้าช็อปเปอร์ดมกลิ่นแล้วเดี๋ยวจะเอากลับไปไว้กับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นะครับค่ะถ่ายได้เลยครับเอาไปไว้ตากล้องเตรียมนะครับค่ะตากล้องเตรียมอย่าลืมนะครับว่านี่คือสุนัขสายพันธุ์พิทบูลนะครับค่ะไม่ใช่สุนัขสายพันธุ์ทั่วไปที่ไม่ได้มีข่าวแบบลงทีทุกวันแต่ทุกวันนี้นะครับว่าพิทบูลกัดคนตายกับเจ้าของตายนะโดมแล้วนะครับโดมตรงไหนไม่ถูกเนี่ยผมบอกแล้วเดี๋ยวมันผิดกินเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยเมื่อกี้นั่นไงน้องหนึ่งโดนแล้วโดนแล้วน้องนี่น้องแล้วโดนน้องนี่แม่น้องนี่ครับพี่